อาหารอีสานรสเด็ดกันสักหน่อยนะแจ่วบ่องนี้นะคะคือไม่ใช่เป็นเมนูอาหารที่นิยมในประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้น่ะบินลัดฟ้าโกอินเตอร์ไปเจาะตลาดยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมว่าแต่ต้องไปไกลขนาดนั้นด้วยติดตามกันเลยค่ะนี่แหละค่ะแจ่วบองสมุนไพรบ้านซับไพรวันนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับไพรวันนะคะตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นแจ่วบองโกอินเตอร์โด่งดังไปไกลถึงประเทศเยอรมนีแล้วค่ะคือเราได้รับการยืนยันจากนางวาสนาเพ็งไทยอายุ52ปีนางวาสนาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเดิมตัวเองและสามีเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีประกอบกับสามีของตัวเองเนี่ยเกษียณอายุออกมาละตัดสินใจบินกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดค่ะโดยยังมีน้องสาวญาติอยู่ที่เยอรมนีนะคะตัวเองก็เลยทำนี่เลยน้ำพริกนะน้ำพริกเนี่ยทำจากประเทศไทยแล้วก็ส่งไปให้น้องสาวเนี่ยทานเรื่อยๆซึ่งน้องสาวเนี่ยก็ลองแบ่งขายให้กับคนไทยที่อยู่ที่เยอรมนีแล้วก็ให้ชาวเยอรมันด้วยนะปรากฏว่าผลตอบรับดีจริงๆค่ะตัวเองจึงรวมกลุ่มนะคะเริ่มทำน้ำพริกส่งออกขายคือแต่ละเดือนเนี่ยจะผลิตน้ำพริกส่งไปประเทศเยอรมนีได้ประมาณ100กิโลกรัมโดยมีน้องสาวเนี่ยเป็นตัวแทนขายที่นั่นเลยพร้อมกับจดทะเบียนการค้าในยุโรปซึ่งตอนนี้มีความต้องการน้ำพริกเป็นจำนวนมากแต่ว่ากลุ่มของตัวเองอ่ะยังติดปัญหาตรงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย.จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยแนะนำขั้นตอนที่ถูกต้องหน่อยนะคะเพื่อที่จะสามารถพัฒนาน้ำพริกของทางกลุ่มเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อเพื่อที่จะส่งได้ไกลไปถึงตลาดยุโรปชาวบ้านในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทางนี้หากต้องการอุดหนุนน้ำพริกของทางกลุ่มนะคะก็สั่งกันได้เลยค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซับไพรวันเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นได้บนหน้าจอแล้วนะคะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็หรือว่าหน่วยงานไหนที่มีความรู้ก็ให้คำแนะนำเข้าไปหน่อยนะคะราคาไม่แพงด้วยละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ